ด้วยความเชื่อในเรื่องของพญานาคไม่ได้มีแต่เพียงในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ปรากฏอยู่ในตำนานความเชื่อในเรื่องของพญานาคด้วยเช่นกันซึ่งตำนานความเชื่อความศรัทธาในแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับและหนึ่งในความเชื่อเรื่องพญานาคที่ผูกพันและเชื่อมโยงคนไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือแถบดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะฝั่งไทยและสปป.ลาวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ความศรัทธาพญานาคอย่างแรงกล้ามาช้านานโดยเชื่อกันว่าลุ่มแม่น้ำโขงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประตูจากโลกภูมิสู่นครบาดาลด้วยเหตุนี้ทางผมและทีมงานตามรอยนาคาจึงได้ตัดสินใจเดินทางเพื่อไปตามรอยนาคาในต่างแดนที่ประเทศสปป.ลาวและด้วยศรัทธาเดียวกันจึงเชื่อมโยงให้เราต้องมาตามรอยนาคากันในวันนี้ครับตามรอยนาคาต่างแดนใน EP นี้นะครับเราได้เดินทางมายังอำเภอเมืองเฟืองจังหวัดเวียงจันทน์ประเทศสปป.ลาวเพื่อมาตามรอยความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามที่มีชาวลาวและคนไทยหลายท่านเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ครับซึ่งสถานที่แห่งนี้มีบุคคลที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือศรัทธาเป็นอย่างมากครับท่านก็คือหลวงปู่ขาวและมีจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถ้ำทิพย์นาคราชซึ่งเชื่อกันว่าที่นี่มีพญานาคปกปักรักษาดูแลอยู่ครับและสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดสินชัยารามเนื่องด้วยวันที่เรามาถ่ายรายการทางหลวงปู่ขาวมีกิจนิมนต์งานบวชพระใหม่ทำให้เราไม่มีโอกาสได้เข้าพบแต่ทางหลวงปู่ขาวท่านก็ได้เมตตาให้ทางพี่อ๊อฟซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวัดมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตามรอยนาคาที่วัดสินชัยารามในครั้งนี้ครับสบายดีสบายดีคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับพี่อ๊อฟพวงพันธ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลที่นี่นะครับพี่อ๊อฟอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับอยู่วัดที่6 ปีแล้วอย่างนี้ผมในคณะผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เดินทางมาถึงสปป.ลาวนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่มาถึงที่นี่ก็ถือว่าดีใจหลายที่ทางวัดได้มีแขกจากประเทศไทยก็คือพี่เอมาส่งวัดหรือว่ามาทำรายการผู้ที่เข้ามาที่วัดนี้ได้เนี่ยต้องแต่งกายยังไงบ้างครับถึงจะเหมาะสมถ้าเข้ามาด้านในวัดนี้ทางวัดก็จะมีระเบียบของวัดอยู่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องได้ใส่ผ้าถุงหรือว่าสิ้นหรือว่าสิ้นเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็จะต้องได้แต่งตัวถือว่ากางเกงขายาวขายาวใครที่มาแล้วเขาก็จะชอบมาขอพรหรือว่าสักการะบูชาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งว่าทางวัดนี้ท่านปู่พระขาวท่านก็ได้จำลองเหตุการณ์ที่สำคัญและเป็นส่วนที่บุคคลมาแล้วก็ไม่ควรจะพลาดในการสักการะขอพรซึ่งว่ามีหลายที่อยู่ด้านบนแล้วก็จะพาเดินหรือว่าชมไปแต่ละจุดแต่ละบอนเราตามพี่อ๊อฟกันไปเลยครับนี่ผมเห็นสาธุชนมากันเยอะมากเลยนะครับวันๆนี่คือประมาณกี่คนครับปกติก็วันๆนี้ก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีประมาณ 3-4,000 คนถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะ
ไม่ต่ำกว่า 7-800 เป็นวัดที่ล้อมด้วยหุบเขาฮะตลอดทางที่ผ่านมาใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าทำไมผู้คนถึงมาที่นี่อย่างต่อเนื่องครับหมายความว่าทุกคนที่ประเทศลาวเขาเชื่อว่าวัดนี้ก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์หลายคนที่มาขอพรมากราบไหว้ได้แล้วก็ประสบผลสำเร็จหรือว่าได้สิ่งที่ต้องการไปเยอะครับก็ไม่แปลกที่คนจะเดินหรือว่ามาตามหาสิ่งนี้พี่ออฟครับเดินมาสักพักนึงครับผมก็มาสะดุดกับตรงบริเวณสวนด้านข้างจะเห็นมีพระพุทธรูปนะฮะใช่เรียงเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งตรงนี้เรียกว่าเพื่อสื่อเรื่องของอะไรครับส่วนนี้ทางอาจารย์พระขาวหรือว่าทางวัดนี่ก็อยากจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระศรีบาลีหรือว่าพระพุทธเจ้าออกทุดงหาอาหารเนาะคนไทยเนี่ยจะชอบบูชาพระศิวลีนะครับน่าชาลิติจะเป็นพระคาถาพระศิวลีคือบูชาแล้วน่าจะเกิดความสุขสมบูรณ์ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พระจำนวนมากนะครับเดินข้ามภูเขานะฮะตามตำนานก็มีเจอเทพเทวดามีเจอพญานาคเอาอาหารมาถวายด้วยเป็นเรื่องราวที่อยู่ในตำนานพระพุทธประวัติด้วยสำหรับประเทศไทยนะครับก็จะมีตำนานพญานาคที่เกี่ยวข้องกับพระศิวลีชื่อว่าพญาทัตตะเทวราชคือระหว่างเนี่ย oh. ที่เดินทางทุดงมาเนี่ยครับไม่มีอาหารกินก็มีพญานาคใช่พญานาคกำแรงกายมานะเป็นเทพบุตรชื่อพญาทัตตะเทวราชถวายน้ำนมถวายน้ำผึ้งนะครับให้กับคณะสงฆ์โอ้จำนวนหลายพันเลยนะฮะมีอิ่มท้อง คือแม้แต่เทวดาก็ยังมาถวายท่านก็สามารถเดินทางข้ามไปแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ใช่โอ้โหตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์นะครับด้านหน้าของผมนี่คืออันนี้ก็จะเป็นอุโบสถที่ทางวัดจัดสร้างครับใหญ่โตและสวยงามมากนะครับปัจจุบันนี้ก็สร้างได้ประมาณ 30-40% การสร้างอุโบสถนี้ถ้าสร้างสำเร็จก็จะเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวใหญ่ที่สุดในประเทศลาวรูปแบบหรือว่าการสร้างนี้ก็จะเปรียบเสมือนคล้ายๆดอกบัวที่ล้อมรอบเนาะประธานของทางวัดมีชื่อว่าพระพุทธเจ้าปักเกกสักกัญญามหามุนีใครที่ได้มาแล้วก็แนะนำให้มากราบเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลให้แก่ตัวเองหรือว่าครอบครัวอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อใครอยากเชื่ออยากขอพรในสิ่งที่ตนเองอยากได้ก็สามารถอธิษฐานขอพรได้เนาะไม่อยากได้อะไรแล้วครับได้มาที่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆสิ่งใดที่ควรจะได้เดี๋ยวท่านก็คงให้เอง ผมเห็นความเหมือนที่แตกต่างขององค์พระประธานนะครับพระพักของท่านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์คล้ายกับชาวลาวใช่ไหมครับแต่พระพักยิ้มแย้มเขาบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยจะบ่งบอกว่ายุคสมัยนั้นเป็นยังไงถ้าพี่เอลองใส่ความนิ่งของพี่เอแล้วก็เพ่งเล็งไปตรงหน้าท่านดูว่าพี่เอจะเห็นอะไรเยอะกว่านั้นคุณผู้ชมบอกเลยว่า ถ้าจะมาอธิษฐานขอสิ่งใดในสถานที่แห่งนี้ทั้งโกหกเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านรู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ดูจากสีหน้าของท่านนะแต่ว่ารู้แหละทำอะไรมาอยากได้อะไรเนี่ยผมก็เลยไม่อยากอธิษฐานอะไรเลยเพราะว่าท่านเป็นพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือพระสักกายมุนีนี่แหละเป็นพระปางนาคปกปางมันวิชัยซึ่งในไทยชอบสร้างพระนาคปกปางสมาธิแต่ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยตามไทม์ไลน์นะฮะพระนาคปกที่พญามุจลินปกต้องเป็นปางมันวิชัยเพราะว่าเป็นพระที่ก่อนที่ท่านจะตรัสรู้ท่านต่อสู้กับสิ่งต่างๆมากมายและนี่คือการยิ้มให้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตทุกคนมีปัญหาเหมือนกับว่าท่านสอนให้เรายิ้มสู้
ด้วยความกล้าหาญด้วยจิตใจที่ตื่นรู้มาจากไหนก็ไม่รู้ต้อนผู้ออกมารู้สึกอย่างนั้นนะครับองค์พระที่อยู่รอบๆนะครับก็มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างบางองค์เนี่ยหลับตาสนิทเลยนะครับไม่ได้เบิกพระเนตรก็จะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยไม้จันทน์ซึ่งจะเป็นไม้เหรอฮะก็เลยรู้สึกแตกต่างมากๆจากพระในประเทศไทยที่เป็นส่วนใหญ่เป็นพระหล่อทองเหลืองอะไรแบบนี้นะไม่ใช่ปูนปั้นด้วยด้านในนี่ก็คล้ายๆคือโดมเนาะถ้าใส่กระเบื้องครับกลัวว่ามันจะอะไรก็เรียกว่ารั่วก็เลยใช้การโบกปูนไปเลยถือว่าเป็นการสร้างสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นยุโรปไปด้วยเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเห็นวัดก็จะเป็นกระเบื้องหลังจากที่กราบครับสักการะบูชาขอพรพระองค์ประธานของวัดแล้วก็จะพาชมหรือว่าไปกราบที่ประดิษฐานครับสาหรับกรรมที่ทําด้วยไม้จันหอมก็เรียกว่าไม้มงคลคู่กับประเทศลาวหลังจากที่กราบไหว้พระประเกกซึ่งเป็นพระประธานของวัดแล้วก็จะพาไปกราบหรือว่าไปชมหอเสาหลักธรรมคู่ขะหน่อยเพราะว่ากำลังก่อสร้างไม่ค่อยพาคนที่มาเที่ยวนี่ขึ้นไปกราบหรือว่าได้ไปชมแต่ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานหรือว่าเก็บรักษาเสาหลักธรรมโดยทางวัดนี้กลัวว่าถ้ามีผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนหรือว่าเรียกว่าฤดูกลัวว่าจะขึ้นไปด้านบนทางวัดนี้ก็เลยได้สร้างกระจกนี้เพื่อรักษาหรือว่าป้องกันผู้หญิงที่เป็นระดูไม่ให้เข้าไปด้านในดังนั้นแล้วจึงจะได้ขอพรอยู่ด้านหน้านี้ครับก็คือเป็นความเชื่อจริงจริงไม่ใช่เรื่องของความไม่เหมาะสมอะไรแต่เป็นเรื่องของโลหิตจะมีความเชื่อแต่ไหนๆมาแล้วของสิ่งแต่โบราณเดี๋ยวก็จะพากล่าวในคำโอ้ดีเลยครับที่ผมพยายามจะอ่านเนาะก็จะเป็นภาษาลาวอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างนะได้ได้อุกาสะอุกาสะวันทาวิพันเตวันทาวิพันเตอามิสสะบูชาอามิสสะบูชากายะกายะวาจาวาจาวาจิกรรมวาจิกรรมวันทาวิพันเตวันทาวิพันเตเอสักเอสักธัมมกาลังธัมมกาลังศีลัตถะศีลัตถะปัฏฐะปัฏฐะธัมมสัตตะธัมมสัตตะบรรทัดบรรทัดเทระกุมาเทระกุมาปัจจัตตังปัจจัตตังนิพพานังนิพพานังมหาราพังมหาราพังโพสนังโพสนังทัสสะทัสสะปัญญานังปัญญานังปัจจุติตังปัจจุติตังสักกะจังสักกะจังอภิปูเชมิอภิปูเชมิดังนั้นดังนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีชื่อว่ามีชื่อว่าพระสินทุกุฏได้มาถึงแล้วได้มาถึงแล้วณสถานที่ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะโดยเฉพาะหอเสาหลักธรรมดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกชื่ออีกครั้งหนึ่งนะพระสินเรืองบุญขอตั้งจิตขอตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานกราบไหว้กราบไหว้บูชาในสิ่งที่ในสิ่งที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้กระทำอยู่ขอให้ท่านช่วยทุกอย่างที่ทำได้ครับสาธุทุกอย่างมนุษย์ต้องทำเองใช่ใช่แต่สิ่งที่จะหนุนด้วยพลังของธรรมะก็ใช่แล้วก็คือทุกอย่างแหละจิมเราต้องการความช่วยเหลือและพลังถ้าขอแล้วไม่ทำไม่ลงมือทำก็จะไม่ได้ใช่ครับเปรียบเสมือนคนเรานี่แหละไม่ทำก็ไม่มีกินดังนั้นถ้าใครมีความเชื่อก็สามารถเชื่อได้โดยที่ไม่ผิดกับคนอื่นพลังใจเวลาเราทำแล้วเราไม่ขอเนี่ยทำในการส่วนตัวเนี่ยพลังอาจจะมีแค่50แต่ว่าใช่ถ้าขอแล้วพลังศรัทธามันเกิดพลังใจมันทำให้ร่างกายและอะไรหลายอย่างมันก็เลเวลมันอัพกลายเป็นร้อยได้หรืออาจจะเกินร้อยที่สามไปนะครับด้านในนี้จะเป็นอะไรครับเราจะเดินตรง
ไปจุดที่คนทั้งหลายเข้ามาสักการะบูชาขอพรอยู่ตรงด้านล่างโอ้นี่เป็นช่องทางลมนะครับคือระหว่างที่เราเดินเนี่ยร้อนมากผมแบบเบิร์นทั้งตัวแล้วใช่แต่ตรงนี้ลมพัดเหมือนพาเราไปทางนี้ฮะดังนั้นแล้วก็ขอเชิญติดตามมาด้านล่างครับทางวัดนี้ก็จะไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าไปด้านในถ้าใครที่กลัวรองเท้าเสียก็สามารถใส่ในที่เก็บรองเท้าได้ด้วยเราจะเห็นว่าตลอดทางเนี่ยจะแบ่งเป็น3จุดแล้วมีช่วงตรงกลางด้วยเพื่ออะไรครับก็หมายความว่าตรงกลางนี้ถ้าวัดมีงานเนาะทางวัดก็จะมีงานหรือว่าปูพรมแดงไม่ให้คนเดินเพราะว่าทางวัดนี้ก็จะได้มีเขาเรียกว่าบุญประจำปีของวัดนี้ก็จัดอยู่3ครั้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวบ้านนี่เอาข้าวมารวมกันทำบุญเพื่อรำลึกถึงบุญของพระแม่โพธิ์ศพที่ให้ประทานอาหารต่อด้วยช่วงดึกก็จะมีงานสวดมนต์ข้ามปีแล้วข้าวที่เอารวมกันเนี่ยคือข้าวสารหรือว่าข้าวจะเป็นข้าวเปลือกจะเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกเลยใช่ๆข้าวเปลือกก่อนที่จะขัดสีใส่ถุงมารวมกันแล้วก็ทำพิธีสวดจะได้มีการสร้างเขาเรียกว่าปราสาทข้าวเหมือนตรงหน้านี้นะถวายให้แก่พระแม่โพธิ์ศพซึ่งว่าพระแม่โพธิ์ศพนี่ก็จะเป็นผู้ที่ประทานอาหารหรือว่านี่คือประสาทข้าวโภชนะอาหารต่างๆให้มีความอุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็จะเรียกว่าประสาทข้าวด้านขวามือนี้ก็จะเป็นจุดสักการะบูชาขอพรอีกหนึ่งจุดทางวัดเขาเรียกว่าลานบารมีหรือว่าลานสมหวังครับถ้ามาแล้วอยากให้ตัวเองหรือว่าครอบครัวได้สมหวังในสิ่งที่ไม่เคยมีหรือว่าไม่เคยได้อยากได้ก็ได้มาขอพรจุดนี้โดยจุดนี้ก็ได้มีนักแสดงหรือว่าดาราของประเทศไทยก็คือนุ้ยสุจิราก็ได้มากราบไหว้และก็มาทำพิธีจุดนี้โดยเฉพาะแล้วทางวัดนี้ก็ถือว่าเป็นสะดือแห่งโลกก็จะเป็นทางขึ้นลงของ3โลกก็คือโลกบาดาลผมอ่านถูกไหมครับและโลกพระโพธิสัตว์สันดุสิตสันดุสิตสันดุสิตคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะลงมาประสูติใช่ๆนะครับขอพรจุดนี้ทางวัดจะแนะนำให้จุดธูปอยู่16ดอกเพื่อเป็นการสักการะบูชาขอพรเขาเรียกว่า16ชั้นฟ้าตรงด้านในนั้นก็จะเป็นคาบพ่อปู่นันโทหรือว่าพญานาคที่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวอยู่ด้านในอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทีมงานเราตามหาก็คือครับรอยของนาคาดังนั้นก็เชิญเข้าไปด้านในครับโอ้โหตอนนี้ก็จะเป็นพญานาคที่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวที่เป็นคาบกายพญานาคเป็นพญานาคสีฟ้านะครับก็จะเป็นพญานาคจัดอยู่ในตระกูลพญานาคสีรุ้งครับสัพพยปุตตะผมไม่เคยเห็นพญานาคที่มีลักษณะแบบนี้นะครับในประเทศไทยเลยที่แบบล้อมแล้วก็ดูจริงๆดูเหมือนมีชีวิตเลยนะใช่ๆๆแล้วก็ไม่มีบาลานซ์ซ้ายขวาในการสร้างคือแบบสร้างตามลักษณะของใช่เหมือนกับว่าท่านอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ๆตามแนวโค้งของหินตรงนี้เป็นหน้าผาเลยครับเรียกว่าผาเนาะโอ้โหนี่คือผมว่าสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพญานาคครับตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของสปป.ลาวเลยทีเดียวคือถ้ามาประเทศลาวเนี่ยมาเวียงจันทน์ได้มาให้ถึงตรงนี้เลยนะฮะพญานาคองค์นี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวที่เป็นคาบกายพญานาคซึ่งสร้างสำเร็จ12เดือนที่ผ่านมามีความยาวทั้งหมด186เมตรชื่อของท่านก็คือปู่นันโทนาคราชหรือว่านันโทปนันทะท่านได้ไปรับพระตาอาหารที่บ้านเศรษฐีเนาะก็จะเป็นที่มาของเรื่องเล่าอยู่ในพุทธประวัติพระพุทธประวัตินะครับโดยครั้งนี้ก็เป็นการชนะของท่านแต่ว่าท่านได้มอบให้พระโมคคัลลานี่ในการปราบหรือว่าสอนให้พญานาคองค์นี้รู้จักศีลธรรมเนาะ
หลังจากนั้นท่านก็เป็นนาคราชองค์หนึ่งที่มีบารมีสูงนะแล้วก็สำหรับท่านที่มีความประสงค์อยากจะบูชาพญานาคตระกูลชพยาพุทธะตระกูลสีลุงที่เป็นอีกที่หนึ่งในโลกนะครับที่มีบารมีของพญานาคตระกูลสีลุงแม้แต่บันไดเล็กๆที่กำลังจะสร้างขึ้นไปเนี่ยก็ยังเป็นพญานาคตระกูลสีลุงชพยาพุทธะเลยแต่เก่าแล้วทางวัดนี้จะอนุญาตให้บุคคลที่มาขอพรมาสักการะบูชานี้ผ่านเข้าไปขอในป่าของพญานาคองค์นี้คนโบราณหรือว่าคนแก่ที่ท่านได้เล่าว่าบุคคลไหนหรือว่ามนุษย์คนไหนที่ถูกพญานาคกลืนเข้าปากหรือว่าลมท้องก็จะถือว่าเป็นมนุษย์ที่ประโชคดีเพราะว่าพญานาคนี้จะช่วยกลืนเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายทางด้านในนี้ก็จะเป็นถ้ำจำลองลึกอยู่ข้างในก็คือถ้ำแต่ตอนนี้ก็มันอยู่ประมาณ 4-5 เมตรช่วงนี้ไม่ให้เข้าไปเพราะว่าทางวัดนี้ได้สร้างประตูกั้นไว้ด้านในแต่หลายคนนี่ก็อยากเห็นอยากดูก็เลยไปทำลายประตูอยู่ด้านในซึ่งช่วงนี้ทางวัดก็เลยไม่อนุญาตให้เข้าไปดังนั้นการขอพรขอตรงนี้ก็ได้จะตรงหน้าเนาะครับตรงหน้าประตูก็มีปู่ผู้ชงนะแม่มาอันนี้ก็จะเป็นปู่ผู้ชงมาคำสักการะบูชาขอพรสถิตไว้ก็แนะนำให้ญาติโยมหรือว่าคนที่มาขอพรนี้ได้จุดธูปสักการะบูชาอยู่14ดอกการจุดธูป14ดอกนี้ทางวัดนี้ก็ถือเอาเป็นการบูชา14ชั้นบาดาลคือพวกตาลูชั้นบาดาล16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลนะก็จะเป็นการขอพรจากเหล่านาคครับแล้ววันนี้ผมอยากให้พี่อ๊อฟให้เกียรติทีมงานตำรวจนาคาครับคุณผู้ชมเนี่ยได้นำกล่าวด้วยพระคาถาของประเทศลาวได้ไหมครับได้เพื่อความถูกต้องด้วยแล้วก็มารับมงคลพร้อมกันพญานาคตระกูลนี้หาบูชายากในประเทศไทยครับที่มาถึงที่แล้วขออนุญาตเลยครับพี่ครับได้นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 นะติตังนะติตังพญามะพญามะนาคานาคาอภิญญานังอภิญญานังนาคานาคาสาธุโนสาธุโนพันเตยะมะ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 กายากายวาจาวาจาจิตตังจิตตังอาหังอาหังวันทามิสัพพะสัทธาสัพพะธากาลนาโคกาลนาโคมหากาโลมหากาโลสังฆปาโลสังฆปาโลมหูทะโลมหูทะโลมณีกันโถมณีกันโถมณีอัคคีมณีอัคคีนันทนาโคนันทนาโคปะนันทโกปะนันทโกจุติตังจุติตังโภคะสังโภคะสังสิริอายุวันโนสิริอายุวันโนสุขังพลังสุขังพลังสาธุสาธุเหล่าองค์ท่านเหล่าองค์ท่านพญานาคทั้งหลายพญานาคทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่ประดิษฐานที่ประดิษฐานในสถานที่ในสถานที่อันสมควรแล้วสมควรแล้วณสถานที่ณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีชื่อว่าสิริวัฒน์ขอกราบไหว้นอบน้อมด้วยกายวาจาและจิตใจบูชาแด่ท่านทั้งหลายเป็นต้นว่าปู่กาลนาโคนาคราชปู่มหากาโลปู่สังฆปาโลมหาทะโลปู่มณีกันโถปู่มณีอัคคีปู่นันทะปะนันทะโกนาคราชอันเป็นตระกูลมหาราชานาคุงทั้งปวงขอการกราบไหว้ขอการพร้อมข้าเจ้าจงเกิดเต็มไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติและสิริพรชัยอันประกอบด้วยอายุยืนการงานรุ่งเรืองมีความสุขสมปรารถนามีกำลังและวังชาอันเข้มแข็งตลอดกาลนานนันเดโกขาเทิน
อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่ต้องรีบเล่าเดี๋ยวคือเมื่อคู่นี้รู้สึกเหมือนกับตอนที่อยู่ที่พญาศรีสัตนคราชซึ่งท่านเป็นพญานาคของฝั่งลาวใช่ไหมตรงนครพนมตอนที่แบบรับใบสีแทนโดยที่ตอนนั้นไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ถูกเชิญขึ้นมาครับใบสีแต่แรกก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่ก็รู้สึกแรงมากๆวันนั้นอากาศก็เปลี่ยนแปลงก็ตามดูได้ในตามรอยนาคาเทมหนึ่งนะแต่เมื่อครู่นี้เหมือนกับจิตจะหลุดออกไปจากเราแล้วเหมือนกับมีบางพลังงานจะแทรกเข้ามาซึ่งแบบเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะแต่เราก็รับรู้ได้ครับตรงช่วงนี้มันจะมีเหมือนกับมันร้อนแล้วมีไฟฟ้าแล้วกล้ามเนื้อทั้งหมดมันกระตุกมันจะดึงออกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็แล้วค่อยผ่อนเบาเหมือนกับว่าท่านไม่ได้ทำอะไรกับเราแต่ท่านแบบเหมือนให้รู้ว่าท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านก็มีเป็นพลังงานที่ตอบรับในการสักการะของเราจริงซึ่งตัวนี้ก็พูดได้ว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังงานของเทวะอยู่จริงเทวนาคาหรือว่าเทพอะไรก็ตามที่มีเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับเหมือนกับท่านมาสื่อสารกับเราว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปทั้งความดีงามอะไรก็ตามที่มันเป็นคุณต่อแผ่นดินต่อโลกเนี่ยมันมีคนเห็นนะครับต่อไปก็จะให้พี่เอขึ้นไปสักการะบูชาขอพรซึ่งจะเป็นปู่พญานาคอีกองค์หนึ่งอยู่ด้านบนท่านนี้ชื่อว่าปู่สิริไตรอยู่ด้านบนเนาะคุยกันนอกรอบเราบอกที่นี่ก็มีเรื่องราวสำนักเกี่ยวพญานาคพี่เพียวบอกว่ามีตามสมควรตามความเหมาะสมก็เหมือนกับทุกที่ที่มีวัดที่เพียงนะแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมีตลอดทางนี่มีอีกองค์นึงใช่ไหมครับใช่เป็นองค์ใหญ่เลยทีเดียวด้านในนี้ปิดไว้หรือเปล่าเข้าได้ไหมด้านในนี้ก็ปิดมันเป็นคลังสมบัติแต่ว่าจะอนุญาตให้ทางรายการดูได้เป็นเกียรติเนาะที่พี่เอได้มาชมก็จะไขให้ดูถือว่าเป็นอันซีนนะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับด้านในนี้ทางวัดก็ได้จำลองเขาเรียกว่าเป็นวังบาดาลเปรียบเสมือนพญานาคนี้เนาะถึงว่าจะมีทรัพย์สมบัติเยอะหรือว่ามากมายหรือว่าจะมีฤทธิ์มีเดชมีทรัพย์สมบัติหลวงหลายก็ไม่เท่ากับมนุษย์หรือว่าคนเราซึ่งพญานาคนี้ก็อยากบวชก็เรารู้จักเนาะก็อยากบวชแต่ไม่สามารถจะบวชเหมือนมนุษย์เราได้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการจำลองถึงจะมีมากมีอะไรต่างๆก็ไม่เท่ากับมนุษย์เราก็เปรียบเสมือนคนเรานี้ถ้ารู้พอก็หมายความว่าอยู่ได้ถ้าใครที่ไม่รู้จักพอก็หมายความว่าต้องดิ้นรนอยู่ตลอดไม่มีความสุขนะครับต้นทุนที่ทางกายภาพที่มนุษย์เราได้รับมาเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมได้ทุกคนสามารถจะเป็นอริยสงฆ์ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนส่วนในอดีตกาลนะฮะในสมัยพระพุทธเจ้าท่านมีพญานาคมาขอบวชด้วยนี่ก็เป็นจริงๆผมคิดว่าเป็นเหมือนปริศนาธรรมนะครับเพราะว่าที่ท่านไม่ให้บวชเนี่ยอาจจะไม่ใช่ด้วยเพราะว่าเป็นนาคเพราะทุกวันนี้พระยังอัญเชิญพญานาคเลยใช่ไหมใช่แต่เป็นเพราะว่าท่านเข้าใจมนุษย์แล้วถ้าสองสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญคือมนุษย์กับพญานาคมาอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีความปรองดองด้วยกันก็จะเกิดปัญหาเมื่อมีปัญหาก็จะเกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์กับหนองหานล่มฮะโยนกนาคพันธุ์ล่มก็เกิดจากมนุษย์กับพญานาคมีปัญหากันเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านฉลาดท่านก็เลยจับแยกพ
พญานาคท่านไปนี่ผมพูดออกขออนุญาตนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะสื่อสารตรงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ถูกบันทึกไว้เป็นยังไงก็เชื่อตามนั้นก็ได้เป็นอีกทางหนึ่งอีกแนวคิดหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าพญานาคสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องบวชเคสหนึ่งที่พญานาคอยากบวชเป็นเคสสตัดดี้ที่อยากใช้มนุษย์รู้ว่าพญานาคท่านศรัทธาในพื้นขนาดมีร่างกายเป็นทิพย์ยังศรัทธาในพระธรรมขนาดนี้แล้วการที่ต้องเป็นนาคก่อนที่เป็นพระตามหลักฐานข้อมูลมันไม่ได้มีเซนว่าทำไมต้องเป็นนาคในเมื่อเป็นมนุษย์ระบุว่าเป็นเดรัจฉานบวชไม่ได้แต่ทำไมต้องเป็นนาคก่อนเป็นพระหัวใจของเหตุการณ์นี้ที่ผมสัมผัสได้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นให้ได้อย่างนาคก่อนแล้วค่อยเป็นพระจบครับรู้สึกแค่นี้อยู่ด้านในนี้ก็จะเป็นคาบกายของพ่อปู่สิริไตรและพระแม่กัลยาณีนะท่านจะเป็นคู่สร้างคู่ศพอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นลงของท่านเปรียบเสมือนทางขึ้นลงของท่านนะมีไฟส่องด้วยนะแต่หอนี้ไม่ค่อยให้นะบุคคลทั่วไปเข้ามานะบอกเลยว่าคุณผู้ชมครับพลังงานแรงมากวันนี้รู้สึกปิติมากที่ได้มาเยือนสปป.ลาวแล้วก็สถานที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นอันซีนและมีพลังงานอันบริสุทธิ์มากๆอย่างที่นี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยก็จะพาพี่เอมากราบหรือว่ามาชมบารมีของปู่พญานาคเกษมซึ่งว่าปู่พญานาคเกษมนี้ก็จะมีหน้าที่รองรับซากไหนหรือว่าปีไหนที่จะมีคนมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าพญานาคองค์นี้ก็จะมีหน้าที่ในการรองรับหรือว่านำส่งให้มาเกิดหรือว่าจุติอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะซึ่งว่าปู่พญานาคเกษมนี้ก็จะเป็นพญานาคเขาเรียกว่าพญานาคชั้นสูงจะเป็นพญานาคที่เขาเรียกว่าชนชั้นปกครองจริงๆแล้วสีขององค์พญานาคองค์นี้เป็นสีอะไรครับเขาเรียกว่าสีเผือกสีเทาใช่ใช่ใช่ก็คือสีเทาฮินดูเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาตระกูลไหนก็สามารถเป็นสีเทาฮินดูได้ถ้าเป็นพญานาคที่ปฏิบัติถึงระดับนะครับก็เลยไม่สามารถระบุตระกูลที่แท้จริงได้เห็นพระพุทธเจ้า5 พระองค์ใช่ไหมครับที่เป็นสันก็หมายความว่าถ้าไม่มีใครที่จะมาจุติหรือว่าเกิดเป็นพระเจ้าพญานาคองค์นี้ก็จะเนี่ยหลับไหลตลอดกาลนะถ้ามีคนไหนจะมาจุติพญานาคองค์นี้ก็จะตื่นแล้วก็รับหรือว่านำลงมาอันนี้ก็จะเอาเดี๋ยวนะฮะเอาอีกแล้ว โอ้คนรู้อีกแล้ว คนหนาวไม่น่าใช่โควิดนะฮะพญานาคเกษมเนี่ยทางฝั่งไทยไม่มีข้อมูลเลยเหมือนกับว่าที่นี่เป็นที่แรกผมก็เพิ่งรับทราบที่แรกเหมือนกับว่ามีพญานาคมีพระนามนี้แต่ก็อยู่ที่นี่ด้วยที่สปป.ลาวใช่ๆก็อันนี้ก็ฟังจากผู้ที่รู้ครับที่ท่านพูดครูบาอาจารย์ท่านใช่ๆๆท่านพูดแล้วก็จำไว้แล้วก็เอามาพูดตามขอบคุณมากเลยครับถ้าอยากรู้ลึกๆหรือว่าอยากมาดูหรือว่าอยากมาปรึกษากับพระอาจารย์พระขาวก็สามารถมาได้วันนี้ท่านไม่อยู่ยังมีกิจนิมนต์ไปครับต่อไปก็จะพาพี่เอเข้าไปกราบไหว้หรือว่าขอพรตรงนี้ก็คือหอราชรถจะเป็นที่เจ็บหรือว่าประดิษฐานราชรถที่ในครั้งที่ประเทศลาวได้มีการเลื่อนตำแหน่งของพระสงฆ์โดยเฉพาะในครั้งที่ชื่อเพิ่นก็คือพระทานงอนดำรงบุญเนาะที่เป็นเรือนชั้นเป็นพระเจ้าสังฆราชของประเทศลาวองค์เรือนสมณศักดิ์ใช่ใช่ปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตหรือว่าตายลงแล้วนะได้มานำเอาราชรถวัดก็ได้มาเก็บประดิษฐานไว้จุดนี้ที่นี่นะครับไว้ลูกหลานที่มาดูมาขอพรได้มากราบไหว้แต่ที่เราเห็นเป็นเหลืองๆอยู่นี่ก็หมายความว่าคนลาวเขาเรียกว่าหมักเบงที่ทำด้วยเทียนผึ้งหรือว่าขี้ผึ้งไม่ให้เปื่อยหรือว่าชำรุดทางวัดก็ได้มีการสร้างอาคารนี้ออกแล้วก็ได้มีการติดตั้งใส่แอร์เพื่อทำความเย็นหรือว่าอุณหภูมิให้เย็นอยู่ตลอดจุดนี้ถ้าใครมาแล้วก็สามารถเชิญให้มากราบหรือว่าขอพรอยู่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นบาตรที่ทางวัดได้จัดทำเขาเรียกว่าบาตรสวรรค์สำหรับใครที่อยากฝากทรัพย์
บางคนร่ำรวยแล้วไม่ให้ทานตายไปก็เอาไปไม่ได้ต่อไปก็จะนำพาพี่เอในการชมหรือว่ากราบขอพรตรงนี้ทางวัดก็ได้จำลองเป็นสวนของพระเจ้าสนมานก็ได้จำลองเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าได้ประจนมานหรือว่าท่านก็ได้ใช้ฐานบารมีหรือว่าความดีนี้เอาชนะหมู่มารทั้งหลายเนาะที่ประเทศเราก็จะบอกว่าเป็นพระเจ้าปางมารวิชัยมารวิชัยและก็อยู่ด้านบนที่เราเห็นเป็นรูปผู้หญิงใหญ่ๆสูงๆอยู่ด้านบนนี้ทางวัดก็ได้จำลองเป็นรูปปั้นเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าซึ่งมีชื่อว่าพระแม่สิริมหามายาเป็นผู้ให้กำเนิดหรือว่าเกิดพระพุทธเจ้าออกมาได้7วันท่านก็ได้เสียชีวิตหรือว่าตายลงและอยู่ด้านหน้านี้ก็หมายความว่าได้จำลองเป็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้าชี้นิ้ว1นิ้วนี้เกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ประกาศว่าท่านจะเป็นหนึ่งในโลกก็หมายความว่าท่านจะไม่เกิดอีกแล้วก็จะมีภาพจำลองพุทธพระพุทธประวัติมากมายต่อไปก็จะพาพี่เอไปชมหรือว่าไปกราบไหว้โดยเฉพาะใครมาแล้วก็ไม่พลาดที่จะมากราบมาชมความงามเขาเรียกว่าสวนเวรุวันหรือว่าเป็นการจำลองเหตุการณ์วันสำคัญทางพุทธศาสนา15ค่ำเดือน3หรือว่าคนลาวเขารู้ดีว่าก็คือวันบุญข้าวจี่นะหรือว่าคนไทยก็เรียกว่าวันมาฆบูชาโดยชื่อเต็มๆก็คือวันจตุรงคสันนิบาตและส่วนนี้ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านบนซึ่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างด้วยหินปัจจุบันนี้ก็หินทั้งก้อนเลยใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นสลักขึ้นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวที่เป็นหินซึ่งว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าจะเป็นหินบ่อเดียวที่เขานำไปสร้างเป็นวัดภูจับประสาทและจุดนี้ถ้าใครที่อยากมาสักการะบูชาขอพรทางวัดก็จะแนะนำให้จุดธูป13ดอกเพื่อเป็นการสักการะบูชาขอพรโดยได้ถือเอาพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้อย่างรากฐานให้พระสงฆ์หรือว่าบุคคลทั้งหลายได้เจริญรอยตามโดยใช้วิธีการอุดมการและหลักการนะก็รวมได้13อย่างนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินว่ามีการจุดธูป13ดอกใช่ๆคือที่นี่นะครับ แห่งแรกในโลกที่ผมเพิ่งทราบก็คือธรรมะ13ประการนั่นขออนุญาตไปกับสการะพร้อมๆกันเลยครับวันนี้รู้สึกปิตินะครับแล้วก็สัมผัสกับอะไรหลายๆอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้มาสัมผัสที่ประเทศลาวนะครับที่สปป.ลาวนี้ซึ่งพลังงานบริสุทธิ์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออฟมากๆนะครับขอบใจหลายเด้อที่ให้ธรรมะด้วยแล้วก็พาเราชมสถานที่ที่เป็นสิริมงคลและศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ครับขอบใจเด้อเนาะที่ทางทีมงานตามรอยนะคะจากประเทศไทยได้มาเยี่ยมอย่างหรือว่ามาทำรายการอยู่ในวัดสินไซยารามอ
บ้านโนนอินแฮเมืองเฟืองประเทศลาวถ้าผู้ใดที่ให้กำลังใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามรายการตามรอยนาคาได้แน่นอนใครที่มาประเทศลาวแล้วไม่รู้ที่มาก็สามารถไปขึ้นรถอยู่ที่สายเหนือเนาะรถตู้ก็เขาจะนำพามาได้หรือว่าใครที่อยากนั่งสองแถวก็สามารถไปนั่งอยู่ที่ตลาดสีไข่เขาก็จะมาส่งได้แนะนำได้เพราะว่าไทยกับเราเหมือนพี่น้องกันใช่พูดเหมือนไม่ใช่ภาษาเดียวกันแต่ก็เหมือนภาษาเดียวกันเข้าใจกันง่ายอยู่แล้วก็พูดกันเข้าใจเนาะครับฝากติดตามไว้นำเด้อเนาะครับรายการหรือว่าสารคดีเนาะตามรอยนะคะขอบใจไรเดอร์พี่ชายขอบใจพี่เอเดอร์นะและก็ทีมงานบัดทุกคนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขอบใจถ้าจะให้พูดถึงความรู้สึกนะครับเมื่อผมได้มีเรียนสปป.ลาวที่นี่นะครับที่เมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์วัดสินชยารามสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากเหลือเกินผมสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มีอยู่ที่นี่นะครับซึ่งนอกเหนือจากความศรัทธาและเรื่องราวที่เราได้รับจากพี่ออฟแล้วเนี่ยหลายอย่างมันสัมผัสได้ทางจิตวิญญาณแล้วก็ทางร่างกายขนลุกบ่อยครั้งในแต่ละจุดที่มีพญานาคแล้วก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าที่นี่มีตำนานพญานาคมากมายขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอันซีนถ้ามาประเทศลาวมาสปป.ลาวเนี่ยอยากจะไหว้พญานาคตระกูลชพยาปุตตะต้องมาที่นี่เลยครับเมื่อเราศรัทธาเต็มเราก็จะได้สัมผัสถึงอะไรที่เราจะเป็นต้องรู้ในชาตินี้แล้วมั้งฮะตามรอยพระธรรมถูกต้องธรรมแท้ย่อมปรากฏลูกหลานพญานาคตามรอยนาคาครบทุกสายญาณบารมีแล้วคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้ครับสบายดีหลังจากที่ผมและทีมงานถ่ายรายการที่วัดสินชยารามเสร็จพี่ออฟก็ได้แจ้งว่าทางหลวงปู่ขาวท่านได้มีความเมตตาให้สามารถเข้าพบได้แต่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่ทางหลวงปู่ขาวได้ไปกิจนิมนต์เราจึงไม่พลาดที่จะเดินทางไปพบหลวงปู่ขาวกันครับและในขณะนี้นะครับผมอยู่ที่พิธีสมโภชพระใหม่ซึ่งหลวงปู่ขาวได้รับกิจนิมนต์มานะครับเราไปที่วัดแล้วไม่เจอแต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่อย่างน้อยเนี่ยมีโอกาสได้ไปกราบนมัสการแล้วก็ขอบารมีขอธรรมะจากท่านครับโดยที่หลวงปู่ขาวท่านเป็นที่ศรัทธาของชาวลาวจึงมีญาติโยมมาเฝ้ารอเพื่อกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขาวตลอดทั้งวันเลยครับผมและทีมงานจึงขอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อได้กราบนมัสการและสนทนาธรรมเพียงสั้นๆกับหลวงปู่ขาวนับเป็นเวลาที่มีค่ายิ่งนักเพราะเราได้ทราบในสิ่งที่เราต้องรู้จากปากหลวงปู่ขาวซึ่งเชื่อมโยงกับคำพูดของผมในบางประเด็นที่ผมได้สื่อสารกับพี่ออฟเป็นการเฉพาะที่วัดสินชยารามอย่างน่าประหลาดใจมากเลยทีเดียวครับจากการที่ผมได้มีสัมผัสพิเศษบางประการที่เกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ยแล้วก็ได้สื่อสารกับคุณออฟไปในรายการช่วงหนึ่งตรงสันพญานาคซึ่งเป็นที่เฉพาะขากลับเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มากราบนมัสการหลวงปู่ขาวซึ่งท่านมีกิจนิมนต์อยู่ที่นี่เป็นทางผ่านพอดีก็ไม่คิดว่าจะได้เจอนะครับก็เลยเข้าไปกราบขอบารมีท่านสนทนาทางกับท่านก็เป็นเรื่องแปลกที่ในช่วงแรกของการสนทนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารกันปกติเหมือนกับญาติโยมแล้วเหมือนกับว่าจิตมันคอนเนคกันท่านก็ค่อยๆเปิดมาเหมือนเจาะเข้ามาในจิตใจผมนะฮะแล้วก็พูดถึงในสิ่งที่ผมได้พูดไปในช่วงหนึ่งของรายการในสารพญานาคตรงนั้นซึ่งเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงอะไรเงี้ย
ผมก็เอ๊ะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกไม่มั่นใจในการสื่อสารออกมาเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับเรื่องที่เรายังไม่ได้เกิดเกี่ยวกับตำนานในอดีตชาติในอดีตซึ่งท่านพูดตรงกันเลยผมก็หันมองหน้าทีมงานว่าเฮ้ยอย่างแรกที่รู้สึกโล่งสบายใจว่าสัมผัสบางอย่างมันไม่ได้เกิดจากเราคิดไปเองมันเกิดจากสถานที่นั้นโดนบันดาลให้เกิดหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้ไม่มีใครสามารถอธิบายหรือว่าเอาหลักฐานมาวางตรงหน้าได้จะทำให้เรารู้ว่าเมื่อเรามีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะเปิดการรับรู้บางอย่างที่หนังสือไม่ได้บอกไว้ครูอาจารย์ที่เล่าต่อๆกันมาไม่ได้บอกไว้เราจะมีความรู้ใหม่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในบางเรื่องเมื่อเรามีความศรัทธาจริงๆแล้ววันนี้ผมรู้สึกปิติอย่างยิ่งเลยนะฮะที่ได้สนทนาธรรมกับท่านเราก็เห็นว่าท่านห่มขาวตรงนี้เนี่ยทางทีมงานก็ถามตามหน้าที่ของเราว่าจริงๆไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กิจของมนุษย์ด้วยนะฮะท่านจะห่มอะไรก็ได้ก็เหมือนกับว่าศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันความชั่วป้องกันการดำเนินทางผิดท่านพูดถึงพรหมวิหาร4ท่านพูดถึงการพ้นจากโค้งแห่งทุกข์ทั้งหมดมันคือหลักธรรมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราใช้ตามองเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงหลักธรรมได้เราต้องอย่าเชื่อตาสองตาที่เรามองเห็นเข้าถึงหัวใจเข้าถึงหลักธรรมแล้วเราจะมีธรรมะเสื้อผ้าเป็นเครื่องแบบแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็ใช้ด้วยธรรมะคือการกระทำนะครับธรรมชาติของการกระทำที่ดีครับแล้วก็ชีวิตของท่านก็จะสงบสุขและดีงามวันนี้คุ้มค่ามากขนลุกทำไมไม่รู้ปิติมากก็มีโอกาสก็ถ้ามาที่สปป.ลาวนะครับมากราบนมัสการปู่ขาวไป